นวลก้าวไกลเพื่อไทยยกเลิกประชุมร่วมศึกชิงประธานสภาแบบไม่มีกำหนดล่าสุดวันที่27มิถุนายน2566มีรายงานว่าเวลา 23:00 นนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคก้าวไกลแจ้งต่อสื่อมวลชนว่าการนัดหารือกันระหว่างแกนนำพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับข้อสรุปการส่งบุคคลเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันที่28มิถุนายนนั้นขอเลื่อนออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดโดยได้แจ้งผ่านไลน์กลุ่มผู้สื่อข่าวระบุว่าการนัดหารือกันระหว่างแกนนำพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับข้อสรุปการส่งบุคคลเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันที่28มิถุนายนนั้นขอเลื่อนออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดหากมีกำหนดการใหม่จะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบภายหลังสำหรับการยกเลิกประชุมด่วนครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังพรรคเพื่อไทยแถลงต้องการเก้าอี้ประธานสภาตามสูตร 14+1 ขณะที่พรรคก้าวไกลเปิดตัวนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกเขต1ในฐานะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลเป็นแคนดิเดตตำแหน่งประธานสภาของพรรคทำให้มีการคาดว่าแกนนำของทั้งสองพรรคเจรจาไม่ลงตัว